วันนี้เราจะมาทำเมนูแพนเค้กเนยใส่ไข่ไก่นมสดและน้ำมันพืชหรือเนยละลายลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเติมแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำแพนเค้กรสเนยปราโกกิคนจนส่วนผสมเนียนแล้วพักไว้10นาทีทาน้ำมันพืชหรือเนยจืดลงบนกระทะพอร้อนตักแป้งแพนเค้กที่เตรียมไว้ลงในกระทะให้เป็นวงกลมโดยใช้ไฟอ่อนรอจนหน้าแพนเค้กเริ่มมีฟองอากาศกระจายทั่วแผ่นและขอบขนุนเริ่มแห้งกลับด้านพอสุกแล้วตักขึ้นจะใส่ภาชนะราดน้ำผึ้งวางเนยสดรสเค็มด้านบนพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูแพนเค้กเนย